สวัสดีครับกลับมาพบกับ Democracy Strike Back by The Momentum X ทันหุ้นนะครับวันนี้ก็เป็นเทปที่4ไม่ใช่เป็นเทปเป็นไลฟ์ที่4นะครับหลังจากอาทิตย์ที่ผ่านมาเราคุยกับคุณจตุรงค์ฉายแสงเราคุยกับคุณณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิเราคุยกับคุณยิ่งชีพอัชฌานนท์นะครับวันนี้ผมอยู่กับคุณโก้วีรวัฒน์โรจน์วิรุณนะครับเป็นพิธีกรบีโฮลเดอร์ของ The Momentum เรานะครับแล้วก็ผมอยู่กับคุณสุรนันท์เวชชีวะนะครับคุณสุรนันท์เป็นอดีตรัฐมนตรีประจำสำนักนายกนะครับเคยเป็นเลขาธิการนายกสมัยรัฐบาลคุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรนะครับแล้วก็ก่อนหน้านี้ท่านอยู่กับพรรคสร้างอนาคตไทยซึ่งไม่ได้มีแล้วนะครับก็วันนี้เดี๋ยวเชิญคุณสุรนันท์มาวิเคราะห์เรื่องการเลือกตั้งรอบนี้นะครับว่าในสายตาคุณสุรนันท์ซึ่งเป็นนักการเมืองมองเกมการเมืองรอบนี้ยังไงนะครับแล้วก็มองทิศทางของการตั้งรัฐบาลในอนาคตยังไงนะครับแล้วก็ในฐานะคนที่ผ่านประสบการณ์ทางการเมืองมาเนี่ยเห็นอะไรบ้างนะครับในการเลือกตั้งรอบนี้บรรยากาศที่ผ่านมาแล้วก็สิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นนะครับสวัสดีครับพี่ผมครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับทั้งสองท่านกำลังตกใจฉากข้างหลังอยู่ว่าเราเป็นDemocracy Star Strike Back แล้วให้คุณใส่ผมใส่ชุดดำเนี่ยเราเป็นดาร์ธเวเดอร์โอเคก่อนอื่นถามพี่ปุ้นก่อนเลยครับว่าในฐานะที่ผ่านการเลือกตั้งมาหลายรอบครับมองการเลือกตั้งปี66เนี่ยยังไงบ้างครับปี66เนี่ยน่าจะเป็นการเลือกตั้งที่น่าสนใจเพราะว่าเอาอย่างนี้ปี62เนี่ยถือเป็นการเลือกตั้งหลังจากที่คสช. อยู่มา4ปีเพราะฉะนั้นอำนาจเบ็ดเสร็จของคสช. อำนาจเบ็ดเสร็จของคณะรัฐประหารเนี่ยมันยังคงอยู่แล้วอำนาจนั้นเนี่ยพอแปลงมาเป็นตามรัฐธรรมนูญ60มาเลือกตั้ง62เนี่ยอำนาจนั้นก็คงอยู่ก็คือรัฐบาลชุดเดิมพลเอกประยุทธ์จะนับ6นับ8ปีก็ไม่รู้อ่ะแกนับ6ปีผมนับ8ปีแต่ว่าอ่ะว่ากันไปนะครับแต่ว่าอำนาจมันคงเพราะฉะนั้นไอ้อำนาจที่คงอยู่นั้นเนี่ยมันสามารถดึงการรวมตัวของสมาชิกสภาอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่ไม่ได้เลือกตั้งมานาน4ปีเนี่ยเข้ามาได้นะครับแล้วขณะเดียวกันความสามัคคีของ3ปนะครับประยุทธ์ประวิตรอนุพงศ์นะครับทั้ง3ท่านยังมีความสามัคคีกันสูงหมายความว่าจากการถ่ายอำนาจตรงนี้มาเป็นถ่ายอำนาจกันในการเลือกตั้งครั้งนั้นเนี่ยการเลือกตั้งครั้งนั้นเนี่ยมันก็จะเลยจริงๆโดยธรรมชาติเนี่ยเพื่อไทยชนะใช่ไหมครับแต่การจัดตั้งรัฐบาลอำนาจของการจัดตั้งรัฐบาลแล้วก็การดึงคนเข้ามานอกจากส.ส.ของตัวเองแล้วเนี่ยมันทำให้การเลือกตั้งเจตนารมณ์ของประชาชนเนี่ยในสำหรับผมเนี่ยไม่สะท้อนเท่าที่ควรหมายความว่าถ้าเป็นไปตามกติกาก็คือพรรคที่ได้มากที่สุดควรจะแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาลเล่นกันสัก 3-4-5 วันจัดไม่ได้จริงๆอ่ะอีกพรรคค่อยนั่นแต่นี่มีการรวบรัดขั้นตอนกันอยู่ที่เราทราบกันดีแต่การเลือกตั้งครั้งเนี้ยมันผ่านมาอีก4ปีอีก4ปีอำนาจนั้นถูกคลายหัวโขนเดิมที่เคยเป็นผบ.ทบ.ที่เคยเป็นประธานคณะรัฐประหารอะไรกันมาเนี่ยมันคลายอำนาจมันผ่านมานานมันเหมือนประเทศไทยอ่ะข้าราชการที่เกษียณเนี่ยจะรู้เลยวันที่มีหัวโขนอยู่เพื่อกับอีกวันเนี่ยมันคนละเรื่องกันแต่ผบ.ทบ.เนี่ยคนที่เคยเป็นผบ.ทบ.เนี่ยจะรู้ว่ามันยังมีความต่อเนื่องของรุ่นใช่ไหมฮะแต่ยิ่งผ่านไปนานเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรภาษาไทยภาษาพวกเราก็คือบารมีมันลดลงนี่ทีนี้อำนาจมันคลายตัวเนี่ยมันก็ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเยอะนะฮะอย่างเช่นแล้วก็เกิดการแตกกันระหว่างสองปอจะแตกกันจริงแตกกันหลอกจะเป็นยุทธศาสตร์แต่มีความแข่งขันกันในตัวแหละเพราะฉะนั้นเนี่ยพรรคสองพรรคพลังประชารัฐก็เลยกลายเป็นสองพรรคใช่ไหมครับแล้วก็ฝ่ายประชาชนเองก็มองว่า8ปีมันนานนะ8ปีมันนานหลายคนก็บอกว่าถึงเวลาเปลี่ยนหรือยังตั้งคำถามนะครับแต่ฝ่ายอนุรักษ์นิยมฝ่ายที่เป็นแฟนประจำอยู่เขาก็บอกว่าเอาอีกเอาต่ออันนี้ก็เลยเป็นผมมองว่ามันเป็นมิติที่ดีถ้าถามถ้าตอบคำถามตรงๆก็คือมันเป็นมิติที่ดีที่ว่าอย่างน้อยเลือกตั้ง66เนี่ยเอาเลือกตั้งหวังว่าโปร่งใสและเป็นธรรมที่สุดนะเท่าที่มันทำได้เนี่ยมันจะสะท้อนเจตนารมณ์ของประชาชนว่าต้องการอยู่อย่างเดิมไหมก็คืออยู่ฝ่ายอนุรักษ์นิยมหรือต้องการเปลี่ยนมาอยู่ฝ่ายเสรีนิยมผมไม่อยากใช้คำว่าประชาธิปไตยกับเผด็จการครับเพราะว่าผมว่าไอ้ตรงนั้นมันทำให้เกิดความขัดแย้งมากเป็นเสรีนิยมกับ
อนุรักษ์นิยมนะครับถ้าเป็นอนุรักษ์นิยมก็อยากให้ฝั่งนี้อยู่ต่อฝั่งรัฐบาลเนี่ยอยู่ต่อเป็นเสรีนิยมก็พร้อมที่จะการมีการเปลี่ยนแปลงผมว่ามันทำให้คนเลือกง่ายขึ้นนะฮะก็แสดงว่ามองว่าผลการเลือกตั้งครั้งนี้มันจะค่อนข้างชัดมันจะชัดไปมันจะไม่มันจะชัดในแง่ที่ว่าเท่าที่มันทำได้ใช่ไหมครับเราเห็นโพลต่างๆก็เห็นชัดอยู่นะครับว่าพูดกันตรงๆว่าเพื่อไทยกับก้าวไกลเนี่ยก็มาแรงในความรู้สึกของประชาชนในวันนี้นะครับแต่การเลือกตั้งจริงๆเนี่ยมันมีอีกหลายเรื่องนะฮะมันมีเช่นใครมีโครงสร้างพื้นฐานทางการเมืองที่ภาษาอังกฤษเรียกว่า political machinery เนี่ยไหนๆชื่อรายการก็ภาษาอังกฤษแล้ว political machinery เนี่ยเข้มแข็งกว่าต้องยอมรับว่าในกระบวนการเนี่ยถ้าฝั่งเสรีนิยมเนี่ยเพื่อไทยเขาอยู่มานานใช่ไหมครับตั้งแต่ไทยรักไทยพลังประชาชนเพราะฉะนั้นกลไกทางการเมือง political machinery ในแต่ละเขตสสบางคนอยู่มา 7-8 สมัยแล้วก็คนรักนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็มีตัวเด็ดของเขาแต่ถามว่าพลังประชารัฐรวมไทยสร้างชาติมีไหมก็มีนะเพราะว่าพลังประชารัฐก็ถือว่ามีพรรคเป็นยังมีเขาเรียกอะไรบ้านใหญ่อยู่หลายกลุ่มนะครับแล้วก็รวมไทยสร้างชาติเองถึงจะเป็นพรรคใหม่ก็สามารถดึงสสเก่าๆได้ไปได้กลุ่มหนึ่งบ้านใหญ่กลุ่มหนึ่งแล้วแม้กระทั่งในกรุงเทพก็มีเขาเรียกอะไรพื้นฐานทางเครือข่ายโครงข่ายทางการเมืองของพรรคประชาธิปัตย์ไปอยู่ที่รวมไทยสร้างชาติเพราะฉะนั้นการแข่งขันตรงนี้เนี่ยมันอยู่ตรงนั้นด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นผลการเลือกตั้งเนี่ยมันก็จะยิ่งเป็นบัตร2ใบเนี่ยปาร์ตี้ลิสต์มันอาจจะออกมาตามโพลนะครับพูดถึงการเลือกตั้งที่ยุติธรรมแล้วเป็นธรรมก่อนนะเดี๋ยวค่อยว่ากันเรื่องอื่นแล้วก็เขตเนี่ยมันก็อาจจะมีที่รักที่ชอบนะฮะเพราะฉะนั้นก็อาจจะต้องแบ่งกันไปตามพื้นที่ที่เขาดูกันอยู่นะฮะอย่างเช่นภาคเหนือตอนบนกับอีสานมันก็น่าจะเป็นเพื่อไทยใช่ไหมครับอีสานล่างมีภูมิใจไทยอีกพักหนึ่งนะฮะที่เหลือก็สู้กันไปละครับทีนี้ถามในฐานะที่ปุ้มเนี่ยอยู่ฝ่ายเสรีนิยมแน่ๆถ้าเราติดตามคุณสุรนันท์มาก็จะอยู่ในซิ่งเนี่ยไม่งั้นไม่ได้ออกรายการนี้ใช่ไหมฮะไม่งั้นไม่ได้ออกรายการนี้ไม่งั้นไม่ได้ออก Democracy Strike Back มีทุกฝ่ายมีทุกฝ่ายเราต้องบอกถ้าอย่างนี้เราต้อง Empire Strike Back ใช่ไหมโอเคโอเคถ้าเราเชื่ออย่างนี้ว่าพี่อยู่ฝั่งเนี้ยมองว่ารอบนี้เนี่ยมีโอกาสชนะสูงไหมครับแล้วมันมีความเป็นห่วงเรื่องการตัดคะแนนกันเองระหว่างพรรคเพื่อไทยกับพรรคก้าวไกลผมอยู่ฝ่ายนี้เป็นห่วงไหมครับผมเอางี้ผมเนี่ยพูดต่างจังหวัดคงไม่ถนัดพูดในกรุงเทพเนี่ยเพราะว่าเราผมเดินมาในกรุงเทพมาตลอดปีที่แล้วทั้งปีแล้วก็จริงๆก็ยังติดต่อแล้วก็คุยกับหลายคนอยู่นะครับแล้วก็เจอผู้นำชุมชนอยู่บ้างกรุงเทพเนี่ยค่อนข้างชัดว่าพูดง่ายเลี้ยวเสรีนิยมแน่จะเลี้ยวไปที่ใครเท่านั้นอ่ะใช่ไหมฮะจะเลี้ยวไปที่เพื่อไทยหรืออ่ะเลี้ยวไปสุดเลยคือเลี้ยวไปก้าวไกลใช่ไหมครับอันนี้ต้องมาดูกันอันนี้ผมคิดว่าในทุกกลุ่มอายุได้นะและทุกอาชีพด้วยไม่ได้หมายความว่าคนรุ่นใหม่ต้องไปก้าวไกลคนรุ่นเก่าจะต้องมาอยู่รัฐมนตรีสร้างชาติหรือเพื่อไทยไม่ใช่ละผมว่ายังไงมาเสรีนิยมในกรุงเทพใช่ไหมฮะแล้วเราจับได้จากโพลจะเห็นชัดๆเลยว่ามาวันที่14ผมอาจจะต้องไปนั่งหลบอายเขานะถูกหักปากกาเซียนแต่ว่าเสรีนิยมเนี่ยมาแน่ใช่ไหมครับที่คุณเศรษฐาคุณอุ้งอิงอาจจะบอกว่าฝ่ายประชาธิปไตยมาแน่ทีนี้ในส่วนเนี้ยถามว่ากินกันเองไหมผมว่าไม่นะตลาดมันก็แบ่งกันพอเพิ่งมาเรามาดูจริงๆใช่ทุกเอชกรุ๊ปมาเสรีนิยมแต่ก็ต้องยอมรับว่าอายุต่ำกว่า35ถ้าจะทางจะไปก้าวไกลเยอะแล้วผมเช็คเนี่ยดีไม่ดีอายุต่ำกว่า45ก็ไปก้าวไกลเยอะแล้วก็ที่แปลกก็คือมี60กว่าครับก็บอกว่าคราวที่แล้วเลือกแล้วผิดหวังคราวนี้ฉันเทให้ก้าวไกลหรือเพื่อไทยไปเลยงั้นก็ต้องมาดูกันละต้องมาดูกันว่าใครจะได้ฐานคะแนนในกรุงเทพเองผมคิดว่าเพื่อไทยยังมีความแข็งแรงในด้าน political machinery มากกว่าก้าวไกลนะครับก้าวไกลจะเป็นกระแสแต่ไอ้ machinery ตัวเนี้ยมันไปสู้กันอยู่ในชุมชนเราเห็นมาชัดหลายรอบแล้วล่ะ
ว่าพอบ้านตึกบ้านมีรั้วต่างๆออกเนี่ยเห็นไหมครับกระแสไปทิศหนึ่งเลยเช่นกรุงเทพนี่เห็นชัดจากการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครคราวที่แล้วก็คือในสกเนี่ยจะแตกจะแบ่งกันใช่ไหมฮะแล้วก็ยังมีการแทรกของพรรคประชาธิปัตย์อะไรด้วยเพราะว่าความแข็งแกร่งในพื้นที่แต่พอเลือกตั้งผู้ว่าชัดเลยมันคือเทให้ชัดชาติไปล้านคะแนนเลยนะครับผู้ว่าอัศวินยังคิดว่าตอนวันเลือกตั้งยังคิดว่าตัวเองยังจะได้คะแนนมากกว่านั้นก็ยังผิดหวังและอีกหลายคนที่ลงก็ผิดหวังเพราะว่าพื้นฐานมันไม่มีนะกระแสมันชัดคราวนี้ก็เป็นไปได้สุดเป็นไปได้ว่ากระแสเนี่ยผมยังไม่สามารถฟันธงได้ไปถึงเพื่อไทยหรือก้าวไกลแต่ดูแล้วเพื่อก้าวไกลเนี่ยมีสิทธิ์นะที่จะชนะคะแนนพาร์ตี้ลิสต์นะในกรุงเทพครับส่วนเขตเนี่ยก็ต้องแบ่งไปละต้องไปวิเคราะห์กันรายเขตอ่ะว่าใครแข็งแรงกว่าใครใครมีกลไกเดิมอยู่ครับตอนเป็นส.ส.ลงพื้นที่ไหมถ้าเป็นส.ตอนเป็นส.ส.เพื่อไทยอาจจะมีกลไกดีแต่ว่าไม่ลงพื้นที่เลยก็โดนเหมือนกันเพราะฉะนั้นก็อาจจะเป็นก้าวไกลได้หลายพื้นที่ผมเช็คก็ผมก็ไม่เชื่อนะแต่ว่าก้าวไกลก็จะมาแต่ถ้าถามพี่ตุ๋ยพิรพันธ์แกก็ยังบอกว่าแจกเข้าแล้วการแบ่งเขตแบ่งเขตที่มันแปลกๆรอบนี้มีผลไหมฮะในกรุงเทพมีผลครับมีผลไม่ได้มีผลเฉพาะมีไม่ได้มีผลกับจริงๆเนี่ยถ้าพูดกันตรงๆที่วิเคราะห์กันเนี่ยเขาแบ่งเขตเพื่อตัดคะแนนเพื่อไทยนะครับแต่สิ่งที่ผมเป็นห่วงมากกว่าผมว่าภาษาเรามันไม่ user friendly อ่ะเมื่อก่อนหนองจอกมันเขตเดียวหมดใช่ไหมผมอยู่หนองจอกผมก็รู้แล้วว่ามันต้องในเนี้ยในกอเนี่ยนะอยู่ดีๆวันดีคืนดีผมจะไปเลือกในกอซึ่งเป็นคนที่ผมอยากเลือกอ้าวไม่มีเว้ยเพราะว่าเขตถูกแบ่งไปใช่ไหมลาดกระบังก็ถูกแบ่งตัดกันเนี่ยประชาชนจะสับสนหน่วยเลือกตั้งเดิมของตัวเองที่เคยบอกว่าเคยเลือกคนกลุ่มนี้ได้คนพวกนี้ได้คนที่หาเสียงกันมาจนนาทีสุดท้ายที่กกต.มาแบ่งเขตเนี่ยกลายเป็นว่าอ่ะแล้วหายไปไหนใช่ไหมฮะถ้าดูไม่ดีก็กาไม่ได้อันนี้ผมเป็นห่วงแล้วก็แต่ในขณะเดียวกันในเรื่องของกระแสเนี่ยมันหยุดไม่ได้มันถึงบอกว่าไงว่าพอบัตร2ใบเนี่ยบัตรพาร์ตี้ลิสต์เนี่ยมันชัดใช่ไหมฮะมันมีชื่อพรรคชัดมันมีอะไรชัดบัตรส.ส.เขตมันจะเป็นปัญหาแต่มันจะเป็นปัญหาที่ไม่ทำให้ไปอยู่ฝ่ายไหนหรอกผมกลัวว่ามันจะเป็นปัญหาที่ทำให้เกิดบัตรเสียมากกว่านะครับหรือคะแนนไปลงพรรคเล็กๆที่คนไม่รู้จักเพราะว่าจำเบอร์คนนั้นมาลงอันนี้อะไรพวกนี้เป็นคะแนนตกหล่นครับแล้วตัดกันเองจนฝ่ายลุงเนี่ยฝ่ายฝั่งตรงข้ามเนี่ยชนะมีโอกาสไหมครับประเทศไทยจะฝันร้ายขนาดนั้นเลยแต่ลุงอาจจะฝันดีนะผมว่าไม่ผมว่าไม่นะผมว่ายังไงก็ตามเนี่ยในกรุงเทพไม่ตัดกันเองอ่ะคือยังไงฝ่ายเสรีนิยมได้นะครับผมบอกว่า33ที่นั่งเนี่ยดีไม่ดีกวาดหมดนะครับแต่มันพอไปดูรายตัวเนี่ยมันก็มี 2-3 คนที่ในซีกของฝ่ายอนุรักษ์นิยมเนี่ยที่อาจจะแทรกเข้ามาได้เพราะพื้นฐานแข็งแกร่งนะครับอันนั้นเดี๋ยวเราค่อยว่ากันแต่ว่าถ้าเกิดกระแสมาแรงอย่างนี้ต้องการเปลี่ยนแปลงหมายความต้องการเปลี่ยนแปลงเนี่ยตอนนี้มันมาเพื่อไทยก้าวไกลหมดละครับครับไม่ตัดกันเองแต่ทั้งประเทศเนี่ยก็ต้องไปดูลายจังหวัดจังหวัดที่เป็นหัวเมืองหลักที่เป็นเขตหนึ่งคือเขตเทศบาลเนี่ยนะครับที่เป็นเป้าหมายของก้าวไกลแล้วก็เป็นมาเป้าหมายของเพื่อไทยอยู่แล้วด้วยนะครับแต่เพื่อไทยเขาจะได้ชนบทมากกว่าก้าวไกลใช่ไหมฮะในเขตหนึ่งเนี่ยก็น่าสนใจเขตหนึ่งอย่างเขตหนึ่งเชียงใหม่เขตหนึ่งโคราชเขตหนึ่งแม้กระทั่งเขตหนึ่งในพื้นที่อีสานที่เป็นพื้นที่ของเพื่อไทยครับผมว่าก้าวไกลเองแล้วก็คณะก้าวหน้าใช่ไหมของคุณธนาธรเองก็ได้ไปทำพื้นที่กับท้องถิ่นเยอะนั้นก็มีสิทธิ์ที่เขาได้ครับจากตรงนั้นเนี่ยมาสักอีกน่าจะร่วม10ที่นั่งนะครับแล้วก็ในที่สุดแล้วก็ไปทางระยองชนบุรีระยองเนี่ยมีกระแสของความเปลี่ยนแปลงจะทะลุมาได้หรือไม่อีกเรื่องนึงนะฮะสิ่งที่ก้าวไกลจะต้องพิสูจน์ตัวเองคราวนี้
พราะว่าคนบอกว่าตอนที่ปี62อนาคตใหม่เนี่ยได้เพราะว่าส้มหล่นไทยรักษาชาติถูกยุบใช่ไหมฮะวันนี้ก้าวไกลต้องพิสูจน์ตัวเองให้ได้ว่าไม่ใช่ละฉันเป็นตัวของตัวเองนะฮะแล้วก็ฉันสามารถยืนบนขาตัวเองได้ซึ่งจากที่เขาแสดงออกในสภาบทบาทในสภาเนี่ยผมว่าได้ใจคนหลายคนนะ เยอะพอสมควรไม่ว่าในต่างจังหวัดหรือในกรุงเทพเพราะว่าบทบาทฝ่ายค้านในสภาเนี่ย เขาคนรุ่นใหม่เขาทำได้ดีทีเดียวนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก้าวไกลเป็นอะไรที่ถ้าจะตัดคะแนนก็มาตัดคะแนนฝ่ายอนุรักษ์นิยมด้วยนะครับถ้าฉะนั้นอยากให้ประเมินฝ่ายรัฐบาลเดิมรวมไทยสร้างชาติภูมิใจไทยพลังประชารัฐพวกนี้ในสายตาพี่ปุ้มยังมีพลังอยู่ไหมครับในทางการภูมิใจไทยนี่เราประมาทไม่ได้อยู่แล้วเพราะว่าคุณอนุทินชาญวีรกุลมีก็ถึงแม้เขาจะมีการวิพากษ์วิจารณ์ในช่วงโควิดในช่วงอะไรต่างๆนานาเนี่ยแต่ในฐานะรัฐมนตรีสาธารณสุขเนี่ยเครือข่ายมันก็มีเยอะนะครับแล้วแน่นอนไม่มีใครสามารถที่จะในเซียนการเมืองที่อยู่เบื้องหลังเนี่ยใครจะเก่งเท่าคุณเนวินชิดชอบคงหายากแล้วล่ะหาจับหาตัวจับยากมากคือพูดต้องพูดกันตรงๆอ่ะทุกคนก็รู้เพราะฉะนั้นการบวกพลังตรงนี้เนี่ยผมเชื่อว่าด้วยอะไรก็ตามเนี่ยภูมิใจไทยอ่ะน่าจะเข้าเป้าเขาอยู่ที่เขาคิดกันอยู่ที่50 60อาจจะถึง70ครับมีอยู่ช่วงนึงซึ่งก่อนที่จะโดนเรื่องกัญชาหนักๆเรื่องอะไรหนักๆเนี่ยในยังคิดกันเลยว่าภูมิใจไทยจะถึง100มั้ยแต่วันนี้รู้สึกว่าเป้าสูงสุดอยู่ที่70ครับผมว่าอาจจะไม่ถึงอ่ะอาจจะสัก60แต่ว่าอย่างว่านะก็พูดอีกแล้วก็ต้องพูดอีกอ่ะเพราะประมาทคุณเนวินไม่ได้เลยเพราะว่าเป็นเขาเรียกอะไร Master Strategist อยู่ข้างหลังนะฮะการเลือกตั้งถ้าจะถามใครให้รู้จริงเนี่ยก็ต้องขับรถไปบุรีรัมย์กันนะครับนะแล้วรวมไทยสร้างชาติกับพลังประชารัฐรวมไทยสร้างชาติพลังประชารัฐผมว่าอ่อนแรงไปเยอะครับผมว่าถึงผมให้ใจนะใจในแง่ที่ว่าผมไม่ได้ชอบนะครับแต่ผมว่าอ้าวลุงตู่ลุงป้อมเนี่ยก็ยังอายุเท่านี้ยังออกมาเดินหาเสียงอ่ะใช่มั้ยลุงป้อมแกก็เดินของแกก็แก๊กก็แก๊กมีอยู่ TikTok อยู่อันนึงน่าสงสารน่าสงสารไปเดินตลาดไหนไม่รู้ไม่มีใครทักกันเลยแต่แกก็ไปเดินนะครับแล้วแกก็พยายามที่จะสู้ในเชิงที่ว่าฉันมาหาเสียงครับใช่ไหมฮะทั้งที่แกอาจจะนั่งบัญชาการอยู่ข้างหลังก็ได้แต่ว่าวันนี้ต้องยอมรับว่าเขาลงมาเล่นเกมในระบอบประชาธิปไตยถึงแม้กติกาเราคุยกันอีกได้อีกเป็นชั่วโมงว่ามันมีอะไรที่ผิดปกติแต่เขาลงมาเล่นเกมนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยกระแสในขณะเดียวกันกระแสของท่านพลเอกประวิตรมันไม่มีนะครับคนมองไปแล้วเนี่ยว่าท่านคงไม่ไหวหรอกการเป็นนายกด้วยความเคารพท่านนะแต่ว่าพลเอกประยุทธ์เนี่ยเขายังมีแฟนประจำและพลังประชารัฐคราวที่แล้วที่ชนะก็กระแสของพลเอกประยุทธ์ถ้าพลเอกประยุทธ์มาอยู่รวมไทยสร้างชาติเนี่ยตั้งช้าไปหน่อยเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่จะออกมารวมไทยสร้างชาติจะออกมาร้อยเนี่ยมันคงเป็นไปไม่ได้เท่าพลังประชารัฐคราวที่แล้วแล้วแบ่งคะแนนกันอีกเพราะฉะนั้นถ้าอย่างดีที่สุดเนี่ยก็คงได้คนละสัก30 40ครับให้พ้นเกณฑ์25หมายความว่ายังเสนอชื่อเป็นนายกได้แล้วก็ไปรวมกันในสภาครับถ้าจับมือแบบเดิมก็รวมกับภูมิใจไทยประชาธิปัตย์ครับนะครับแล้วก็อาจจะมีพรรคเล็กพรรคน้อยเข้ามาคนละคน2คนก็รวบรวมกันเข้ามาอย่างนี้มีโอกาสเป็นรัฐบาลเสียงข้างน้อยได้มั้ยฮะก็พอเกมนี้มันก็รู้อยู่แล้วจริงๆเนี่ยการที่จะบอกว่าเราต้องแก้รัฐธรรมนูญเราพูดมานานแล้วแต่รัฐธรรมนูญฉบับนี้ทุกคนก็รู้อยู่แล้วว่าสว.มีสิทธิ์ที่จะใช้สิทธิ์ของตัวเองเนี่ย2การเลือกตั้งครับใช่มั้ยครับเพราะว่าอยู่ถึงปี67อย่างน้อย2อาจจะมากกว่านั้นก็ได้นะฮะมากกว่านั้นต้องไปแก้รัฐธรรมนูญมากกว่านั้นน่ะทะเลาะกันแน่นะครับแค่นี้ก็จะทะเลาะกันตายอยู่แล้วแต่เรารู้อยู่แล้วเขามีสิทธิ์2เรื่องการเลือกตั้งทีนี้ฝ่ายเสรีนิยมเนี่ยอาจจะบอกว่าถ้าสมมติฝ่ายเสรีนิยมสมมตินะคุณผมจะไปเรียกคุณทักษิณแล้วไม่ใช่คุณอุ๊งอิ๊งคุณเศรษฐา คุณชลน่านอาจารย์ชัยเกษมสามารถดันเข้ามาได้220 250สมมตินะฮะแล้วก็ก้าวไกลได้สัก50เข
ขาตั้งเป้า160อะไรเนี่ย50มันก็300ละถ้า60ก็310ซึ่งเป็นเป้าของเพื่อไทยใช่ไหมฮะการที่มีเสียง310เลือกฝ่ายเสรีนิยมเนี่ยผมคิดว่าผมไม่ได้มองผมมองนะว่าสวใช่คนนี้แต่งตั้งมาตอนนั้นแต่งตั้งมาวันนี้ก็แตกวันกลุ่มคุณประวิตรเป็นกลุ่มคุณประยุทธ์แต่ว่าสวหลายคนก็เป็นคนที่อาจจะมีจิตสำนึกดีอยู่พอสมควรหลายคนอาจจะเป็นแน่นอนพอแต่งตั้งมาก็ต้องเป็นฝ่ายอนุรักษ์นิยมแต่ผมว่าถ้าฟรีโหวตจริงๆมันก็เป็นไปได้เหมือนกันว่าเขาจะฝ่าเหรอเขาจะฝ่ากระแสเจตนารมณ์ของประชาชนที่มาถึง310ใช่ไหมฮะแล้วปี67เนี่ยเขาก็หมดละเขาก็หมดแล้วหมายความว่าเขาก็ต้องไปเดินถนนนะใช่ไหมแล้วถ้าเกิดเขาโหวตแล้วบอกว่าเอาคุณประยุทธ์อีกมันก็มีปัญหาผมว่าในชีวิตเขาเขาก็อยากจบด้วยดีนะครับปี67ลงจากตำแหน่งเป็นตำแหน่งอื่นไม่ได้อยู่แล้วก็จบคาเรียร์ด้วยดีก็จบกันไปแล้วก็มันก็เป็นไปตามกติกาแต่ทีนี้ถ้าเกิดเขาอยากจะได้เขาคิดว่าเขาต้องลงให้คุณประยุทธ์คุณประวิตรก็แน่นอนทางนี้ทางคุณประยุทธ์ก็คงกลับมาเป็นนายกแต่มันเป็นครั้งเดียวหมายความว่าสว.ไม่มีสิทธิ์มาลงคะแนนในกฎหมายในงบประมาณในอะไรต่างๆนานาเพราะฉะนั้นคุณประยุทธ์ก็จะเป็นรัฐบาลที่เสียงข้างน้อยหรือเสียงปริ่มน้ำสมมตินะไปดึงงูเห่ามาได้ก็เสียงปริ่มน้ำเพราะฉะนั้นก็มีเลือกตั้งอีกครั้งมั้งปี66ผมได้ได้มาออกรายการอีกทีนี้ถ้าอย่างนั้นดูแล้วถ้าเกิน300 310ถ้าตัวเลขเป็นอย่างโพก็ฝ่ายเสรีนิยมมีโอกาสตั้งรัฐบาลได้สูงมีโอกาสตั้งรัฐบาลได้สูงครับผมคิดว่ามีโอกาสตั้งรัฐบาลได้สูงแต่มันอยู่ที่สว.ล่ะใช่ไหมฮะเพราะว่าจริงๆแล้วเป้าของเสรีนิยมเนี่ยมันจะต้อง200 375ใช่ครับ375ไอ้375เนี่ยมันจะได้มาจากไหนอีกล่ะใช่มั้ยประชาธิปัตย์ซึ่งผมว่าประชาธิปัตย์เป็นพรรคเหนือที่อาจจะกลับไปกลับมาได้นะครับเพราะว่าพรรคประชาธิปัตย์เขาก็ต้องเลือกเหมือนกันแหละทำไมถ้าเกิดวันนี้เขาออกมาแล้วเขาเหลือ20เขาเหลืออะไรเขาก็ต้องรู้แล้วว่าเขายังไงต้องมายืนข้างเสรีนิยมไม่เขาไม่รอดใช่ไหมฮะหรือพลังประชารัฐเองถ้าเกิดต่อรองกับทางเพื่อไทยได้แล้วเข้ามาร่วมแล้วมันเป็น370รวมไทยสร้างชาติก็โดดเดี่ยวนะแต่ผมอันนี้เป็นซีเนโรซึ่งผมไม่ค่อยพูดง่ายๆว่าไม่มีศรัทธาอยู่เท่าไหร่เพราะผมเชื่อว่า3ปอในที่สุดเนี่ยเขาก็ต้องจับกลับไปจับมือกันเพราะว่าผลประโยชน์มันอยู่ตรงนั้นนะฮะงั้นมันก็ยากมันก็มีทางเดียวก็คือต้องใช้สว.นะฮะแต่ถ้าเกิดเป็นไปตามกติกาพลังไอ้เพื่อไทยรวมกับก้าวไกลได้310มันต้องยอมยอมเถอะไม่ใช่อะไรหรอกเพราะว่าประเทศมันได้เดินได้ส่วนเพื่อไทยกับก้าวไกลเองเขาก็ต้องมีอะไรที่ต้องพิสูจน์อีกเยอะนะครับใช่ใช่ไหมฮะถ้าเกิดเป็น4คนที่เป็นคันดิเดตนายกเนี่ยคุณแพรทองทาน คุณอุ๊งอิ๊งคุณเศรษฐาทวีสินอาจารย์ชัยเกษมนิติสิริคุณพิธาลิ้มเจริญรัตน์ล้วนแต่มือใหม่ทั้งนั้นนะครับมือใหม่ทั้งนั้นนะยกเว้นอาจารย์ชัยเกษมเคยเป็นรัฐมนตรีมาแล้วใช่ไหมฮะเป็นนายกรัฐมนตรีรันรัฐบาลนี่ไม่ใช่ง่ายๆนะฮะการบริหารราชการแผ่นดินเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาต้องพิสูจน์ตัวเองเหมือนกันแต่ว่าอันแน่นอนเพื่อไทยเขาเคลมว่าเขามีประสบการณ์ซึ่งจริงใช่ไหมฮะคนของเขาพร้อมที่สุดในการที่บริหารราชการมามีทีมมีทีมเดิมมีทีมเก่าแก่เนี่ยคุณจตุรนฉายแสงรายการเคยเป็นรัฐมนตรีมาแล้วอันนี้ต้องยกให้เขาแต่การเป็นนายกใหม่เนี่ยมันก็ไม่ใช่ง่ายเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็ต้องพิสูจน์นะฮะมันก็ไม่ได้ว่าเป็นรัฐบาลที่มีเสถียรภาพ 100% แล้วในประเทศไทยมันก็มีอำนาจของหลายอำนาจที่คนที่เป็นนักการเมืองไม่ใช่ในประเทศไทยหรอกแม้กระทั่งในอเมริกาเนี่ยคนที่มาเป็นพรรครัฐบาลได้ชิงตำแหน่งประธานาธิบดีเนี่ยมันไม่ใช่การเลือกตั้งอย่างเดียว มันต้องมีการประนีประนอมการต่อรองกับอำนาจกลุ่มอำนาจไม่ว่าจะเป็นทุนจะเป็นทหารจะเป็นกลุ่ม NGO จะเป็นอะไรต่างๆนานานะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเขาทำได้เขาทำไม่ได้เขาก็อยู่ไม่ได้เหมือนกัน
ขาก็จะโดนอภิปรายไม่ไว้วางใจเขาก็จะโดนโจมตีแต่สิ่งที่ผมไม่อยากให้เห็นเกิดขึ้นก็คือ2 อย่าง1แน่นอนการรัฐประหารผมว่ามันควรจะหมดไปจากประเทศไทยแล้วนะครับให้รัฐธรรมนูญมันเข้าไปแล้วเห็นคุณเศรษฐาประกาศแล้วว่าถ้าเกิดเป็นนายกจะมีสสรทันทีก็จะแก้ไขอะไรก็ว่ากันไปส่วนอีกอย่างนึงที่ไม่อยากเห็นเพราะว่าเราก็เห็นคนไทยเสียเลือดเนื้อมาเยอะแล้วก็คือการที่มีม็อบลงถนนไม่เข้าว่าของฝ่ายใดนะครับพอลงถนนแล้วเนี่ยมันก็เกิดการตีกันมีการเสียเลือดเนื้อมีการเสียชีวิตแล้วในที่สุดก็กลายเป็นเงื่อนไขของอันแรกที่เรากลัวก็คือการรัฐประหารเพราะฉะนั้นอันเนี้ยผมอยากให้หมดไปมันจะได้เดินต่อได้ไม่งั้นเนี่ยสถานการณ์ในโลกมันวุ่นวายมากนะแล้วถ้าของเราไม่อยู่ในกติกาไม่ว่ากติกามันจะบิดเบี้ยวยังไงของเราไม่อยู่ในกติกาเนี่ยมันจะยิ่งทำให้เราดีลกับปัญหานอกประเทศได้ยากขึ้นแล้วเศรษฐกิจก็ไม่ใช่ดีทั้งเศรษฐกิจโลกเศรษฐกิจของคนเดินถนนเองก็ไม่ดีถึงเวลาแล้วที่จะมีรัฐบาลที่เดินหน้าไปตามกติกาแล้วกติกาไม่ยุติธรรมยังไงจะไปแก้ไขกันก็ไปแก้ไขนะครับแต่อย่าไปแก้ไขให้ต่ออายุนายก หรือต่ออายุสว นะอันนี้มันจะกลายเป็นวิกฤตรัฐธรรมนูญอีกครับทีนี้พูดชื่อมาแล้ว 3-4 คนเมื่อกี้ในสายตาพี่มุ่งใครเป็นนายกครับแล้วรัฐบาลจะหน้าตาเป็นยังไงครับเออแค่นี้ผมก็คงจะหน้าแหบพอสมควรแล้วนะในวันเลือกตั้งผมว่าพูดยากครับมันอยู่ที่พรรคเขานะครับคราวที่แล้วเนี่ยจำได้ไหมเพื่อไทยยังเสนอชื่อคุณธนาธรเลยตัดสินใจเสนอชื่อคุณธนาธรคราวนี้ผมว่าชัดเจนนะฟังจากคุณแพทองธารแล้วก็คุณเศรษฐาชัดเจนว่ายังไงนายกก็ต้องเป็นเพื่อไทยใช่ไหมครับส่วนใครเหมาะสมนั้นเนี่ยผมว่าถึงจุดหนึ่งเนี่ยเขาสองคนเองก็จะต้องเสนอทีมขึ้นมามนะครับวันนี้เรายังเห็นไม่ชัดว่าเมื่อก่อนเนี่ยเราดูพาร์ตี้ลิสต์สมัยพาร์ตี้ลิสต์ออกรัฐธรรมนูญ40 44 48เนี่ย มันพูดได้เลยว่า10ตำแหน่งแรกเนี่ยคนนี้จะเป็นรัฐมนตรีนั้นเป็นรัฐมนตรีนี้จริงๆไอ้ทีมตรงเนี้ยมันจะสำคัญมากนะครับส่วนใครเป็นรัฐนายกจะเป็นคุณแพทองธารหรือคุณเศรษฐาเนี่ยผมคิดว่ามันคล้ายๆกันเพราะว่าทั้งสองคนต้องยอมรับว่าเป็นมือใหม่ทำไมมือใหม่นะครับทีนี้การเลือกตั้งโพดันมาเท่าๆกันอีกนะฮะเพราะว่าคุณแพทองธารเองเพอตอนแรกนำอยู่40กว่า คุณเศรษฐาเพิ่งเข้ามาก็ 5-6% ตอนคุณแพทองธารไปคลอดคุณเศรษฐาเดินสายหนักใช่ไหมขึ้นมามันก็เท่าๆกันมันก็เลือกยากเหมือนกันให้พรรคเขาเลือกดีกว่าแล้วเขาก็ต้องเสนอทีมมาแล้วถ้าประชาชนมั่นใจเขาก็เป็นรัฐบาลได้นะครับผมฟันธงไว้ได้เพราะว่าในประเทศไทยเนี่ยมันก็มีก็อย่างที่บอกอ่ะเขาต้องต่อรองกับอีกหลายอำนาจนะครับทุนจะยอมไหมทุนเก่าจะยอมไหมฝ่ายอนุรักษ์นิยมเพราะว่าในที่สุดแล้วเนี่ยไม่ว่าทำเป็นใครนะก็ต้องเป็นรัฐบาลของคนทั้งประเทศใช่ไหมครับแม้กระทั่งก้าวไกลก็เถอะถึงจะบอกว่าเป็นพรรคของคนรุ่นใหม่สมมุติเข้ามาเนี่ยดูนโยบายเขาสิเขาก็ยังมีนโยบายคนชรามีนโยบายอะไรเพราะในที่สุดแล้วเนี่ยเขาก็ต้องเป็นรัฐบาลของคนทั้งประเทศฮะเพื่อไทยก็เหมือนกันถ้าเพื่อไทยยังจะเป็นรัฐบาลของเพื่อไทยแล้วก็เป็นรัฐพูดไม่ได้พูดไปประชดประชันอะไรนะแต่เป็นรัฐบาลของคนเสื้อแดงอย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้เขาก็ต้องขยายฐานที่มาคุยกับฝ่ายอนุรักษ์นิยมว่าเฮ้ยเราจะร่วมมือกันทำยังไงให้ประเทศเดินหน้ายังไงผมว่าถ้าได้นายกอย่างนั้นนายกที่มีความประนีประนอมซึ่งทั้งคุณแพทองธารคุณเศรษฐาเนี่ยผมเสียดายอาจารย์ชัยเกษมแกไม่สบายแต่สองคนเนี่ยผมว่าเป็นได้ทั้งคู่คุณพิธาสำหรับผมแหละต้องขอโทษคุณพิธาด้วยนะรู้จักกันดีผมว่ายังใหม่ไปนิดนึงไม่เคยเป็นรัฐมนตรีถ้าคุณพิธามาร่วมรัฐบาลคนของคุณพิธาจะเป็นคุณสุกัญญาคุณโรมต่างๆเนี่ยนะซึ่งแต่ละคนมีศักยภาพนะได้มาอยู่ในตำแหน่งบริหารแล้วได้ไม่อยากเรียกว่าฝึกงานเพราะว่าเขาก็มีความคิดของเขาแต่มาทำงานแล้วรู้เรื่องการบริหารจัดการรัฐบาลเนี่ยรอบหน้าเนี่ยก้าวไกลจะเป็นพรรคที่น่ากลัวมากแต่ถ้าเกิดเขาเลือกที่จะยกมือแล้วเป็นฝ่ายค้านฉันไม่ร่วมรัฐบาลเขาก็ต้องแสดงบทบาทในการตรวจสอบรัฐบาลก็เป็นคนละเรื่องกันก็จะทำให้เพื่อไทยเป็นรัฐบาลปริ่มน้ำเหมือนกันก็ยุ่งเหมือนกัน
ต้องไปดูสมการรอบนี้คือเยอะมากมีหลายปัจจัยมากๆส่วนหนึ่งครับกลับมาที่เพื่อไทยนิดนึงช่วงเนี้ยสัปดาห์สุดท้ายก่อนการเลือกตั้งเพื่อไทยเองก็พยายามแก้เกมต้องใช้คำนี้ละกันในเชิงกระแสถูกไหมฮะที่มันเบาลงไปล่าสุดคุณทักษิณก็ออกมาทวิตเรื่องกลับบ้านอีกครั้งหนึ่ง อันนี้พี่ปุ๊กมองยังไงบ้างฮะในประเด็นนี้คืออันแรกก่อนผมว่าทั้งสองพักเนี่ยถ้าในภาษาการเมืองวิเคราะห์การเมืองฝรั่งเนี่ยเขาบอกพีคเร็วเกินไปคือมันคนทุกคนเนี่ยพรรคการเมืองเนี่ยเวลาสู้เนี่ยอยากให้ขึ้นแล้วไปพีควันเลือกตั้งใช่ไหมฮะคุณพิธาเนี่ยโพมันพีคเร็วก็เลยโดนตีเรื่องหุ้นเรื่องอะไรใช่ไหมฮะเพื่อไทยเนี่ยกระแสมาแรงตลอดแต่ผมว่ามันพีคไปนิดนึงแล้วมันถึงที่คุณบอกมันเริ่มลงแต่ว่าไอ้แผ่วเนี่ยผมไม่คิดว่ามันจะแผ่วจนกระทั่งฝ่ายนี้ฝ่ายอนุรักษ์นิยมมาชนะนะเพียงแต่ว่าการที่คุณทักษิณทวีตนะเป็นการแก้เกมหรือไม่มันเดายากเพราะว่าผู้บังคับบัญชาเก่าผมเจ้านายเก่าผมเนี่ยต้องเรียกว่าเจ้านายเก่าผมเนี่ยเป็นคนที่ถ้าเมื่อกี้พูดถึงว่าคุณเนวินอยู่ในประเทศแล้วเป็นมาสเตอร์สตรัทเจสเนี่ยคนที่อยู่นอกประเทศคุณทักษิณเนี่ยเป็นยิ่งกว่ามาสเตอร์สตรัทเจสเพราะฉะนั้นเนี่ยเดายากถ้าบอกว่าอยากถ้าถามผมส่วนตัวเลยนะอยากให้คุณทักษิณกลับบ้านไหมผมก็อยากให้คุณทักษิณกลับบ้านในฐานะที่คนรู้จักกันนะครับแล้วก็ผมก็ยังเคารพความคิดของคุณทักษิณหลายๆเรื่องเพราะว่าเป็นคนที่มีความคิดเห็นความคิดก้าวหน้ามากคนที่อายุ74แล้วก็แหมมันก็อยากให้กลับบ้านแต่ก็ชัดเจนอยู่ว่าไอ้กระบวนการยุติธรรมเนี่ยถึงคุณทักษิณจะมองว่ามันไม่ยุติธรรมและหลายคนว่ามองไม่ยุติธรรมเนี่ยมันก็ยังเป็นกระบวนการอยู่คุณเศรษฐาแกก็ตอบถูกนะว่ามันก็ต้องเข้าสู่กระบวนการนะครับผมไม่แน่ใจว่าความนั้นหมายความว่ายังไงแต่ว่าคุณทักษิณเองแกก็บอกว่าแกพร้อมจะเข้ามาติดคุกเข้ามาสู่กระบวนการนะครับการเมืองมันจะเป็นยังไงมันเดาไม่ถูกเลยแต่ถ้าถามผมอยากให้กลับอยากให้กลับมาได้มาใช้ชีวิตบ้านปลายของท่านอยู่เมืองไทยได้ใครๆก็อยากกลับอยู่บ้านใช่ไหมครับบ้านปลายของทักษิณอาจจะหลายอีกหลายสิบปีนะเพราะแกแข็งแรงเหลือเกินแต่ว่าก็อยากให้กลับมาได้นะครับส่วนการเมืองจะเป็นยังไงนั้นเนี่ยมันจะมีผลกระทบเยอะซึ่งเราไม่รู้หรอกนะฮะแต่ผมว่าไม่เปลี่ยนผลการเลือกตั้งผลการเลือกตั้งก็ยังเป็นเพื่อไทยยังเป็นก้าวไกลเพียงแต่ว่าเบสฐานของเพื่อไทยเนี่ยมันก็จะกลับมาแบบแข็งแรงขึ้นกว่าเดิมอ่ะคือเจาะยากขึ้นนะครับใครอาจจะพยายามเจาะฐานเพื่อไทยอยู่พอแฟนคลับคุณทักษิณบอกอ้าวนี่คุณทักษิณจะได้กลับบ้านไอ้ฐานตรงเนี้ยมันก็แข็งแรงขึ้นในทางการเมืองผมวิเคราะห์ได้แค่นี้นะครับสำหรับการเลือกตั้งแต่ผลกระทบของการที่คุณทักษิณกลับมาได้กลับมาไม่ได้มันมีอะไรอีกหลายเรื่องที่ต้องพูดนอกจอครับนะครับพูดในจอไม่ได้ทีนี้ถามอย่างนี้ฮะในฐานะที่พี่ปุ้มผ่านมาหลายรัฐบาลเคยอยู่ในรัฐบาลนะเวลาที่ผลเลือกตั้งออกมาวันที่14เนี่ยถ้าในอดีตที่ผ่านมาพูดถึงเรื่องการจัดตั้งรัฐบาลบรรยากาศเป็นยังไงบ้างโทรแบบนัดกันเลยผมเคยเป็นทั้งผมจริงๆผมก็เป็นเด็กๆมาตลอดนะแม้กระทั่งเขาจัดรัฐบาลในยุคไทยรักไทยผมก็ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับเขาหรอกบางทีตอนที่อยู่กับพลเอกชวลิตอะไรพวกนี้ยังเป็นเด็กๆยังได้แอบเห็นอะไรบ้างหรือตอนที่เด็กๆเลยคุณพ่อผมก็อยู่การเมืองมาส่วนหนึ่งก็ได้เห็นผู้ใหญ่คุยกันเงี้ยมันก็ต้องโทรกันโทรกันถ้าเป็นปกติอ่ะมันต้องโทรกันแต่ตอนนี้มันเหมือนกันรู้กันอยู่ละว่าใครจะจับมือใครถ้าเพื่อไทยได้เป็นแกนจริงแล้วเขาอยากจะดึงพลังประชารัฐมาดึงก้าวไกลมาดึงภูมิใจไทยมาเนี่ยมันก็ต้องมีการต่อรองเรื่องกระทรวงกระทรวงทบวงกรมต่างอันนี้คือต่อรองตั้งแต่วันนั้นเลยส่วนใหญ่ส่วนใหญ่กันเลยส่วนใหญ่มันต้องคุยให้จบฮะเพราะอยู่ดีๆจะมายกพอเป็นนายกปั๊บเนี่ยอำนาจมันอยู่ในมือนายกแล้วถูกไหมพออำนาจอยู่ในมือนายกเนี่ยถ้ายังไม่ตกลงกันเนี่ยมันก็ถือว่าไม่เบี้ยวกันมันไม่เรียกว่าเบี้ยวกันอ่ะมันไม่ตั้งก็ได้แต่ว่าถ้ามันตกลงกันในหลักการว่าคุณเอากระทรวงนั้นไปผมเอากระทรวงนี้ผมขอเช่นเพื่อไทยอาจจะบอกผมขอดูกระทรวงเศรษฐกิจทั้งหมดนะครับผมได้มา200กว่าเสียงเนี่ยมันก็กลับมาซึ่งผมไม่ชอบเลยนะคือมันเป็นระบบ
พูดกันตรงๆอ่ะมันก็คือคล้ายๆโควต้าใช่ใช่ไหมครับ7เสียง10เสียงผมก็ได้รัฐมนตรีคนหนึ่งผมไม่อยากให้เป็นอย่างนั้นแต่จริงๆสมัยไทยรักไทยเนี่ยมันก็ไม่ใช่ใช่ไหมฮะเขาก็ต้องบอกว่าเขาขอกระทรวงเศรษฐกิจสมมติเขาจะมาแก้ปัญหาเศรษฐกิจทั้งหมดทีนี้ไอ้กระทรวงที่เหลือมันทำให้ก้าวไกลพอใจไหมคุณท่านสมมติจะเอาภูมิใจไทยคุณอนุทินพอใจไหม คุณเนวินแล้วก็น้องๆลูกน้องแกที่อยู่ในพรรคอ่ะจะบอกว่าเอ๊ะหัวหน้าไปยอมได้ยังไงหัวหน้าต้องได้กระทรวงนั้นกระทรวงนี้มันก็มีการต่อรองกันใช่ไหมฮะแต่ถ้ามันลงตัวเนี่ยมันจริงๆเนี่ยมันจะเกิดในคืนนั้นก็ได้แต่มันอาจจะยาวก็ได้เพราะว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้ก็แปลกอีกคือมีแค่กำหนดว่า60วันต้องเปิดสภาเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้เลือกประธานสภาเนี่ยอาจจะง่ายกว่าก็ได้ใช่ไหมเลือกประธานสภาเนี่ยอาจจะกลายเป็นพรรคใดพรรคหนึ่งหรืออาจจะเกิดอย่างคุณอุทัยพิมพ์ใจทนสมัยนั้นพรรคก้าวหน้ามี3เสียงแต่ได้เป็นประธานสภาเพราะว่าตกลงอะไรกันไม่ได้เลยก็เอาคนกลางขึ้นมาเป็นใช่ไหมฮะถ้าเพื่อไทยเขาเป็นก็คาดว่าคุณสุชาติตันเจริญจะเป็นประธานสภาสมมติอย่างนี้นะแต่หลังจากนั้นไม่มีกำหนดนะครับว่ารัฐบาลจะมาเมื่อไหร่คุณประยุทธ์ยังรักษาการไปได้เรื่อยๆอันนี้แหละจะเป็นปัญหาใช่ไหมฮะแต่ว่าผมว่าใน60วันมันต้องตกลงกันได้ครับประเทศมันต้องเดินหน้าจริงๆระบบนี้เป็นจุดอ่อนนะเพราะว่าถ้าเป็นประเทศประชาธิปไตยที่พัฒนาแล้วเนี่ยเขาต้องไม่มีช่องว่างของอำนาจเลยคือ1หลักการต้องเป็นการเปลี่ยนแปลงที่สงบครับนะครับคือ peaceful transition of power ครับครับกับอันที่2คือไม่มีแก๊ปของอำนาจเลยนี่จริงๆตอนนี้มีแก๊ปของอำนาจนะครับเพราะว่ารัฐบาลรักษาการทำอะไรไม่ได้หลายอย่างเลยดูอเมริกาซึ่งหรืออังกฤษเนี่ยการเปลี่ยนแปลงเขาเปลี่ยนแปลงวันต่อวันต่อเนื่องเลยคือจับมือกันฉันไปแล้วนะครับนี่คือแฟ้มบนโต๊ะนะที่ยังเหลืออยู่ค้างอยู่คุณจะทำไม่ทำผมไม่รู้ละแต่นายกคนใหม่เข้ามาหรือประธานาธิบดีคนใหม่มาก็มีอำนาจหมายความไม่มีช่องว่างของอำนาจเลยแต่ว่าของเราเนี่ยของเราเนี่ยสุญญากาศอยู่ตลอดเวลาเนี่ยตอนนี้เป็นสุญญากาศนะใช่ไหมถ้าเกิดมันเกิดสงครามขึ้นเกิดอะไรขึ้นหรือเกิดวิกฤตขึ้นเนี่ยอย่างเช่นอะไรนะที่เกิดขึ้นเนี่ยรัฐบาลกกต.ต้องการงบเพิ่มหรืออะไรรัฐบาลไม่ใช่รัฐบาลต้องการงบเพิ่มในฉุกเฉินอะไรต้องไปขอกกต.มันมีช่องว่างของอำนาจใช่ไหมฮะมันไม่ควรครับทีนี้ช่องว่างของอำนาจจะเกิด60วันเฉลยก่อนมีประธานสภามันคงต้องตกลงกันให้ได้ก่อนละว่าใครเป็นประธานสภาใครเป็นอะไรใครเป็นรองประธานสภาใครเป็นรัฐมนตรีตรงไหนแล้วผมก็ไม่อยากให้ว่าต้องใช้ทั้ง60วันครับถูกไหมครับคุณตกลงกันได้มีพระราชกฤษฎีกาเรียกประชุมสภาใช่ไหมครับแล้วก็เลือกประธานสภาเลือกนายกซะประเทศชาติมันได้เดินต่อได้ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายไหนอันนี้ผมว่าอย่างนั้นแล้วในฐานะที่พี่ปุ้มเคยผ่านการรัฐประหารมาเป็นโจทย์ที่ต้องระวังไหมครับแล้วต้องทำยังไงถ้าจะระวังรอบนี้ผมไม่ต้องระวังเพราะผมไม่มีเป็นโจทย์ครับรอบแรกผมนอนโรงแรม7วันรอบที่2ผมนอนข้าวทหาร7วันเพราะฉะนั้นรอบนี้ผมไม่ต้องระวังแต่ว่ารอบรอบที่สองก็กวาดล้างเป็น200คนรอบนี้พวกคุณอาจจะโดนด้วยนะต้องกวาดเป็นพันคนยังมีดีกว่าครับอันนี้ขออนุญาตเถอะมันทุเรศจริงๆมันได้ไม่ได้แล้วนะครับในยุคที่แม้กระทั่งรัฐบาลประชาธิปไตยที่เขาเลือกกันน่ะยังเจอประท้วงกันหนักดูฝรั่งเศสสิใช่ไหมรัฐบาลเลือกตั้งนั่นน่ะยังโดนประท้วงกันถ้ารัฐประหารเนี่ยนะประเทศเดินไม่ได้คนลงถนนมีจลาจลมีปัญหาแล้วมันกระทบทุกส่วนนะครับมันกระทบทุกส่วนรวมทั้งเครดิตของประเทศเพราะฉะนั้นเนี่ยในยุคนี้อย่าให้เกิดขึ้นผมเชื่อว่ามีทหารดีๆเยอะนะฮะแล้วก็มีทหารที่เข้าใจว่าแน่นอนอาจจะไม่ชอบคนนู้นคนนี้มันเป็นคนอะแต่ว่าผมเชื่อว่าศักดิ์ศรีของทหารไทยอย่าให้ใครมาคิดทำรัฐประหารอีกเลยเพราะว่าถ้าทำแล้วเนี่ยผมยืนยันว่ายุ่งแน่แล้วเครดิตของประเทศ
เราเสียมาแล้วเนี่ยตั้งแต่รัฐประหารปี49เนี่ยร่วม20ปีแล้วนะเราจะยอมเสียไปอีก10ปีในขณะที่AI เขาจะสร้างตัวกันเองจนจะชนะมนุษย์อยู่แล้วเนี่ยไอ้คนไทยยังทะเลาะกันเองอยู่ใช่ไหมฮะมันจะไม่ใช่หุ่นยนต์อ่ะมันจะเป็นมหาอำนาจจะเป็นจีนจะเป็นสหรัฐจะเป็นอะไรก็ตามที่จะเข้ามาเอาเปรียบประเทศไทยและในที่สุดแล้วเนี่ยเราจะอยู่ไม่ได้เพราะฉะนั้นอย่ารัฐประหารถ้ารัฐประหารก็เจอเราสามคนมั้งแต่ไม่ต้องมาเจอเรานะตอนยืนอำนาจไม่ต้องมาเจอเราแต่ไปบนถนนไม่รู้แล้วล่ะครับทีนี้พี่มุมผ่านมาตั้งแต่49 57มีการรัฐประหารมาแล้วก็มันส่วนหนึ่งก็คือการที่ฝั่งทหารหรือฝั่งอำนาจนิยมฝั่งเผด็จการเนี่ยพยายามที่จะยึดอำนาจจากฝั่งคุณทักษิณจากรัฐบาลประชาธิปไตยถ้ารอบนี้เขาปล่อยให้ประชาธิปไตยฝ่ายประชาธิปไตยชนะฝ่ายเสรีนิยมชนะนะครับมันก็แปลว่าทั้งหมดคือเขาก็ทำมันก็สุดจริงๆก็ชนะมาตลอดนะอันนี้ต้องยอมรับคุณทักษิณอย่างนึงนะครับในการเลือกตั้งทุกครั้งที่เป็นการเลือกตั้งแม้กระทั่งการเลือกตั้งที่โมฆะเนี่ยไทยรักไทยพลังประชาชนเพื่อไทยไม่เคยแพ้เลยนะรอบ62ก็มาที่1นะเพราะฉะนั้นและที่สำคัญก็คือคุณทักษิณไม่เคยร่างกติกาเลยคือเพื่อไทยรักไทยเองก็ไม่ได้ร่างกติการ่างนูนปี40ก็เล่นตามกติกาเขากติกาเขาเปลี่ยนรัฐธรรมนูญเปลี่ยนมีกฎหมายบ้าบออะไรมาเต็มก็ยังชนะเลือกตั้งรัฐธรรมนูญ60ก็ยังชนะการเลือกตั้งบัตรใบเดียวก็ชนะบัตรใบเดียวชนะเลือกเป็นพวงก็ชนะบัตร2ใบก็ชนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้ยอมรับความจริงเถอะถ้าเขาชนะเขาให้เขาเป็นรัฐบาลครับนะแล้วในที่สุดเนี่ยพอเลือกตั้งไปบ่อยๆครับประชาชนเขาก็จะบอกว่าเฮ้ยฉันไม่ได้ชอบว่ะไอ้ประชานิยมอย่างนี้ฉันไม่ชอบละเพื่อไทยเก่าไปละฝ่ายอนุรักษ์นิยมก็เสนอตัวใหม่ๆขึ้นมาสิถูกไหมครับคือความคิดใหม่ๆฉันอาจจะกลับไปเลือกฝ่ายอนุรักษ์นิยมก็ได้ตัวเขาดีนี่ใช่ไหมเขาพูดจารู้เรื่องมันก็เป็นไปได้มันก็เหมือนกับ conservative liberal republican democrat ในต่างประเทศให้มันเป็นอย่างนั้นแล้วมันก็ผลัดกันไปคนไทยขี้เบื่อด้วย6ปี8ปีก็เบื่อแล้ว คุณทักษิณ6ปีก็มีคนมาประท้วงเต็มไปหมดแต่อย่านอกกติกาประท้วงประท้วงได้แต่ไอ้ยึดสถานที่ราชการยึดสนามบินยึดสี่แยกแม้กระทั่งยึดสี่แยกอย่างกลุ่มคนเสื้อแดงผมก็ไม่เห็นด้วยนะครับประท้วงก็ประท้วงแล้วก็รัฐบาลเองถ้าจะเป็นรัฐบาลของประชาชนทั้งประเทศก็ต้องฟังคำประท้วงนั้นต้องฟังคนรุ่นใหม่ต้องฟังคนที่มีอายุคนรุ่นใหม่นี่ไม่จำเป็นต้องเป็นหนุ่มๆสาวๆไอ้พวกผม60กว่าก็ผมว่ายังก็ยังมีความคิดรุ่นใหม่มากกว่าบางคนด้วยใช่ไหมฮะดูจากออกทีวี 2-3 วันดีเบตก็เห็นอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยปล่อยไปเลือกตั้งบ่อยๆถ้าไม่ผมว่ายังไงก็ตามมันจะมีการเปลี่ยนแปลงอีกเยอะแล้วถ้าเกิดอย่างนี้เนี่ยประเทศชาติมันเดินได้ถ้าฝ่ายอนุรักษ์นิยมฝ่ายชนชั้นนำยังคิดว่าแต่ต้องใช้กำลังมาทุบกันอีกผมว่าเขาเองนั่นแหละในที่สุดจะเสียหายหนักแล้วก็เป็นเรื่องของทุนของพวกเขาทั้งนั้นนะที่จะเสียหายหนักแล้วเวลาประชาชนลุกขึ้นมาเนี่ยอียิปต์หรืออะไรก็ตามเนี่ยเป็นตัวอย่างอยู่แล้ว มันเสียหายเยอะกว่าได้นะครับเพราะฉะนั้นให้การประชาธิปไตยถึงจะบิดเบี้ยวยังไงให้มันเดินหน้าไปแล้วค่อยๆแก้ให้มันตรงเท่านั้นเองก็เราก็หวังว่าการเลือกตั้งในวันที่14ที่จะถึงเนี้ยก็เป็นจุดเริ่มต้นละกันของการที่ประเทศไทยเรากลับเข้าที่เข้าทางนะฮะแล้วก็หวังว่าให้เป็นการเลือกตั้งที่บริสุทธิ์มองอย่างผมเป็นคนที่ชอบคิด worst case scenario ถึงอยู่รอดมาได้พอนั่นแหละฮะยังไงก็ตามก็ความหวังคือพวกเราต้องไปใช้สิทธิ์ใช่ครับไปใช้สิทธิ์ให้เต็มที่อย่านอนหลับทับเศษแล้วไปใช้สิทธิ์ดูดีๆเรื่องพรรคเรื่องตัวบุคคลเรามีสิทธิ์เลือกทั้งพรรคเรื่องทั้งตัวบุคคลเลือกคนละพรรคเลือกคนละตัวบุคคลก็ได้แต่ว่าดูให้ดีนะครับว่าใครเป็นใครแล้วลงคะแนนถ้าจะเปลี่ยนประเทศเชียร์ได้มั้ยเนี่ยถ้าประเทศก็ต้องมาเสรีนิยมนะครับถ้ายังอยากอยู่เหมือนเดิมไม่ผิด
ก็เลือกอนุรักษ์นิยม คิดอย่างนี้นะครับแต่ผมว่าถึงเวลาเปลี่ยนขอบคุณครับครับก็ขอบคุณพี่ปุ้มมากนะขอบคุณมากครับทั้งสองท่านครับขอบคุณท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเดี๋ยวนัดคุยกันอีกทีนะพี่เราดูว่าเราจะตรงไหมวันนี้คุยกันที่นี่นะได้ครับไม่ต้องคุยกันในค่ายทหารครับผมขอบคุณครับแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันอีกรอบนะครับแล้วก็เดี๋ยววันเลือกตั้งมาลุ้นผลด้วยกันนะครับแล้วก็รอดูกันนะครับว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยมันจะเป็นฝั่งไหนชนะนะครับสำหรับวันนี้ Democracy Strike Back ผมพี่ปุ้มแล้วก็โก้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับขอบคุณคุณง่าครับสวัสดีครับ